ันพุธกับวันพฤหัสก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกไม่มีปัญหาเพราะว่าโคตรแม่งไอ้เหี้ยเซลแม่งไปรับงานสงขามาแต่7โลคือเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้สายการบินมันเริ่มแบบสุ่มมันเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าคุณเกินอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะจับหน้าเกตนะจับข้างหน้าเกตถ้ามันสมมติว่าหรือไม่ก็ของมันดูใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยมันเขาจะไม่เข้างั้นเอาไปใส่เสื้อผ้าดีกว่าก็ถ้าคิดว่าไม่เกิน7โลไม่มีอะไรหรอกไม่คือเดียวยังไม่มีทางเกินเดียวเลยเจ็ดโลได้อยู่แล้วเจ็ดโลไม่มีทางเกินเจ็ดโลหรอกคือผมจะบอกว่าผมแบกเพย์5กลับไปด้วยมันก็ไม่เคยโดนต้องสงสัยนะฉะนั้นไม่มีผมว่าไม่น่าฉะนั้นผมว่าไม่น่าต้องห่วงแล้วถ้าคุณจะแบกอะไรไปซีเรียสอยู่ปาล์มขึ้นเครื่องบินไหมฮะเป็นปาล์มหายไปแล้วนะครับเคยขึ้นเครื่องบินชักว่าวแล้วเคยชักว่าวปะตอนอยู่เครื่องบินอะไรเป็นเจ้าเวหาเชี่ยเจ้าเวหาของจริงจริงว่าวก็อยู่กลางอากาศอยู่แล้วนี่คือสูงในห้องน้ำนะสูงกว่าปกติอีกคือตอนเด็กก็คิดจริงๆแล้วขี้มันกระโดดมาจากท้องฟ้าเหมือนรถไฟรถไฟนี่แม่งของแท้ปามไม่ไปนอนเลยเหรอเล่นเกมกันครับพี่เดี๋ยวค่อยไปตึกได้ใช่ปะไลน์บอกพ่อมันให้แม่มันแบบมาเคาะประตูเดี๋ยวปามเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรพี่อยู่ปามก็แบบเงียบไปอ่ะจาเรตี้อ่ะไม่รู้ปามเป็นอะไรพี่ไปเช็คปามหน่อยพ่อปามชื่อป้อมใช่ปะใช่ครับเออป้อมนะปามไม่รู้ปามชักไปดูหน่อยชักว่าวอ่ะพี่ใช่พ่อชักว่าวอันนี้ปวดเยอะปามันชักอ่ะข้าเกลียดท่านได้ไม่รู้เล่นแกนปูจะรู้เล่นคนเดียวใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มันออนไลน์ไม่ได้เลยตอนแรกเสาร์อาทิตย์นี้คือจะไปดันเควสให้ลุงอะออนไลน์ไม่ได้จบผมเพิ่งเห็นรูปลุงใช้ได้ใช่ไหมอะไรนะรูปกบใน BN เขาอ๋อนั่นแหละครับสูงก็เป็นลุงดีธรรมดาพอดูแปลกๆแต่ก็ธรรมดาครับชิคกี้พายลุงเล่นเทมาแล้วตอนไหนถ้าเอาที่แบบกลับเข้ามาเล่นคือปกติมาเล่นเกมแบบรันเกมไงแต่ว่าถ้าเอาเล่นจริงๆก็คือ PS3 ครับที่เซิร์ฟที่ใส่สปอร์ตก็ยังเน่าอยู่แต่มาใช้เซิร์ฟเดียวแกนบูจริงเฮ้เกมเทพแม่หนุ่มไปก่อนนะจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเจอมอสบาร์มุนช่างว้าวตอนนี้ที่มันในช่างว้าวโอ้ให้พี่โยพูดก่อนนะมุดอะไรนะพี่โยคือในไฟนอลเหรอในแกนบุ๋มมันก็มีตัวชื่อบาร์มุนนะปามปาม
ปเสิร์ชนะอยู่ราคาโนะอยู่ราคาโนะฮะหยุดไปเสิร์ชนะอยู่ราคาโนะไม่หรอกปามันมีคนในใจแล้วมันมียายแก่ได้ RE8 เป็นขวัญกำลังใจไม่ได้มีไม่ได้มีคุณวีเป็นกำลังใจเหรอครับไม่เขามีคนในใจของเขาจริงผมเบื่อพี่เลยมันเอาเรื่องอยู่จริงผมเบื่อพี่ผมเบื่อพี่มาสองคนผมเบื่อพี่ได้ไงนะจริงไม่ได้ชอบยายแก่ไหมชอบไอ้เหี้ยปลาใช่ปะหนักกว่าเดิมผมเกลียดพี่ว่ะจริงอยู่กับเพื่อนว่าหนักแล้วโหอยู่โหอยู่กับพี่หนักเยอะเลยเชียร์ยาร์ดมูฟไปจากโปรเจกต์มอเดิร์นวอร์แฟร์3แล้วจะไปทำซอมบี้ของตัวเองแล้วก็ดีมั้งก็ส่งแล้วเนี่ยส่งตัวเนี่ยที่โหมดซอมบี้ของมอเดิร์นวอร์แฟร์3ไม่น่ามีอะไรแล้วก็แบล็คกับวอลจะถูกเปิดตัวในพอเกมโชว์24เมื่อไหร่พอเกมโชว์กลางปีมั้งผมว่าผมรอดูว่าไอ้แบ็กมิดนั่นมันจะเล่นได้จริงแค่ไหนยังไม่ล้างใช่ไหมอะไรอีกเหรอไอ้แบ็กมิดเนี่ยมันมีเดโมในจีนครับมันมีคนได้ลองเดโมในจีนแต่มันต้องแต่มันไม่มีนอกประเทศเนี่ยไม่รู้มันจะเอาไปมันต้องไปดูตามงานโชว์อะไม่แต่ว่ามันไม่มีการคูทูบีทูแน่เลยมันมีกระแสเงี้ยลบแปลว่ามันก็ต้องระดับใช้ระดับหนึ่งแหละก็น่าจะโพลิชอยู่นะเกมมันนานแล้วอ่ะใช่นี่ทีหน้านี่ไม่มีอัปเดตอะไรใช่ป่ะไม่มีแล้วครับเกมมันจบแล้วครับหมายถึงว่ารวม DLC รวมอะไรพวกนี้คือไปหมดละขายครบหมดแล้วมันมีหลายแพ็คด้วยใช้ชื่อ Borderland เลยนี่วะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวย่อยออกจาก Borderland คือเป็นจักรวาลเดียวกันนะเป็นตัวละครใช้เดียวกันเลยประมาณว่าทีหน้าเนี่ยแบบมาเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนแล้วเราก็คือเนี่ยเนื้อเรื่องในเกมก็คือเป็นแบบเราเล่นบอร์ดเกมกันอยู่ก็เพลินๆไม่แย่นะแต่ว่ายังไม่สนุกเท่า Borderland ครับเพราะว่า Borderland มันจะมีเรื่องแบบเป็นปืนแบบเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเกมแบบอัศวินน่ะมันก็จะแบบเป็นปืนหน้าไม้อะไรพวกอย่างเงี้ยเก็ต